ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรามีข่าวเสนอในเรื่องของเวทีการประกวดชื่อดังนะฮะที่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ตอนนี้นะฮะคดีความนะก็อยู่ในกระบวนการของขั้นตำรวจแล้วก็ขั้นศาลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันครับวันนี้มาขอความเป็นธรรมนะคะจากคุณพี่ตำรวจนะคะพอดีว่าส่งลูกๆเข้าประกวดเดินแบบเด็กนะคะกับท็อปโมเดลไทยแลนด์นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะแล้วทีนี้ก็พอผ่านเข้าประกวดไปแล้วก็จะมีการดำเนินการประกวดต่ออีก 2-3 งานอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ๆก็จ่ายค่าเป็นเงินประกันการประกวดไปก่อนนะคะแต่ทีนี้ก็เข้าใจอะค่ะว่าช่วงโควิดเนาะก็ยังไม่มีการประกวดแต่ทีนี้ก็อยากวิงวอนทางคณะผู้จัดช่วยกรุณาคืนเงินประกันให้เราสักหน่อยก็ยังดีอะค่ะเพราะว่าพวกเราก็เดือดร้อนกันนะคะก็รวมกันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอ้นะรวมๆกันแล้วก็เป็นล้านเลยค่ะนี่เฉพาะกลุ่มเล็กๆเฉพาะกลุ่มเล็กใช่ค่ะแล้วพี่ตัดขาดไปนะครับเขาเชิญชวนยังไงครับก็เขาก็ลงเฟซเนาะว่าเชิญชวนว่ามีประกวดเป็นเวทีระดับหนึ่งของประเทศไทยเกี่ยวกับของเด็กนะคะก็เลยอยากให้ลูกหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยพาลูกมาพอมาก็จะมีการแบบชักชวนว่าผ่านเวทีนี้ผ่านรอบนี้ไปควรจะไปรอบประกวดอันนี้อีกนะมีประกวดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชักชวนให้เด็กๆเด็กๆก็โอเคอยากไปแม่ๆก็ช่วยสนับสนุนกันก็เลยทุกคนบางคนก็มีเงินมั่งไม่มีเงินมั่งรูดบัตรเครดิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องไปอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะทุกคนก็ลำบากซึ่งถ้าเขาไม่มีการจัดงานเขาก็ควรคืนเงินประกันให้พวกเราทั้งหลายหรือว่าอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆที่ลูกเราได้ดำเนินการเรียนกับเขาไปแล้วจะหักส่วนนั้นแล้วเอาส่วนต่างคืนพวกเราก็โอเคหรือว่ามีการพูดคุยแต่ทีนี้เราติดต่อไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยก็เลยทำให้แม่รวมตัวกันในวันนี้ค่ะค่ะก็เช่นกันค่ะอ๋อของหนูดูจากเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เข้ามาสมัครตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ได้มีการเข้ารอบการประกวดนะคะแล้วก็ทางทีมงานก็เชิญชวนเหมือนกันค่ะก็มีก่อนหน้าก็จะไปพัทยานะคะหลักการชวนของเขาก็คือว่าทุกอย่างเรามีค่าสมัครแล้วก็มีเสียค่าใช้จ่ายตามงานนะคะตามงานเสร็จแล้วทางทีมงานก็บอกว่าเราจะได้เงินคืนถ้าหลังจากที่เราได้เข้าประกวดแต่ปัจจุบันข้อมูลและรายละเอียดไม่ชัดเจนเราติดต่อกลับไปเราก็ยังไม่ได้ทำการเงินคืนแล้วของหนูอ่ะมีการเขียนเช็คเข้ามาปัจจุบันเช็คเด้งค่ะของพัทยานะคะแล้วก็พยายามติดต่อเขาแล้วก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยค่ะที่ต่อไปนะครับอะไรบ้างครับคุณผู้ชมในกรณีศึกษาที่เวทีการประกวดดังนะฮะที่มีการเก็บเงินค่าประกันนะฮะสำหรับน้องๆที่จะกำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะเราฝากเรื่องนี้เอาไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ไว้กับกระบวนการของชั้นศาลนะครับติดตามข่าวตัวนี้ได้กับรายการ The Sam ET News ครับ